สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับผมก็นำเอาหุ่นแปลกๆนะครับต้อนรับปีงัวนะครับผมปีฉลูนะครับปีงัวนะครับแต่ว่าผมเอาหุ่นงัวที่ว่ามันไม่ใช่งัวธรรมดาครับแต่เป็นงัวกระทิงดุนะครับผมนะจากเรื่อง Transformer Beast War 2นะครับมารีวิวให้ชมนะครับผมซึ่งก็ฉลองรับปีงัวแล้วกันนะครับเพราะปีใหม่นี้อยากก็จะหารูปสัตว์รูปงัวปีฉลูมาให้ดูแต่ก็หายากนิดนึงครับก็เลยพยายามไปค้นๆมาว่าเออมีรูปงัวตัวไหนที่น่าสนใจเอามารีวิวให้ชมซึ่งแปลกๆจะหาดูยากไม่ค่อยมีคนไหนคนไทยในรีวิวเท่าไหร่นะครับก็ได้งัวตัวนี้มานะครับจากเรื่อง Beast War 2นะครับตัวนี้ชื่อว่า Big Horn นะครับก่อนที่เราจะมาดู Big Horn นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับผมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจพูดคุยคอมเมนต์กับผมนะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆนะครับขอติดตามชมกันต่อไปผมก็มีกำลังใจทำคลิปหาหุ่นแปลกๆดีๆแบบนี้มารีวิวให้ชมกันนะครับอ่ะมาเริ่มดูกันเลยนะครับผมว่าเจ้า Big Horn จะเป็นแบบไหนนะครับนี่ครับ Big Horn จาก Transformer Beast War 2นะครับเป็นของญี่ปุ่นนะครับมีรหัสว่า43นี่ครับทาคาระนะครับของประเทศญี่ปุ่นนะครับนี่จากเรื่อง Beast War 2นะเป็นหนังการ์ตูนนะครับผมนี่อยู่ฝ่ายพระเอกนะครับไซเบอร์ตอนนะครับไซเบอร์ตอนเนี่ยจะมีรูปโลโก้แบบนี้นะครับผมบิ๊กฮอนจะมีลักษณะของตัวสีดำแดงนะครับนี่ตัวดำแต่ว่าตัวในแปลงหุ่นเป็นสีแดงนี่เป็นงัวกระทิงดุนะครับผมแปลงเป็นหุ่นแบบนี้นะครับดูด้านหลังกล่องนะครับก็มีแต่ภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าเป็นของญี่ปุ่นก็ต้องมีภาษาญี่ปุ่นนะครับผมด้านข้างกล่องนี่นะครับลูกเล่นของเขาก็จะเป็นมียิงกระสุนได้นะครับซึ่งหุ่นสมัยนี้นะครับ Transformer จะไม่ค่อยมีที่ยิงกระสุนนะครับจากเรื่องไอ้ Transformer Kingdom นะฮะไม่รู้จะมีให้ลูกเล่นยิงกระสุนแบบนี้หรือเปล่าครับอย่าเล่นกันยากครับดูด้านล่างกล่องครับโอ้โหด้านล่างกล่องเขาก็จะมีหุ่นต่างๆในภาคเนี้ยนะครับมากมายนะครับผมนะฮะหลายตัวนะครับตั้งแต่VS 12 13 14 15เลยนะครับผมนี่หลายแบบนะครับโอ้เลือกซื้อตามใจชอบนะครับหาเล่นได้เลยครับดอนกล่องนะครับเห็นมั้ยครับ Big Horn จะแปลงได้3ร่างนะครับเป็นงัวกระทิงแล้วก็แปลงร่างเป็นฐานยิงแล้วก็แปลงร่างเป็นหุ่นยนต์นะครับ Big Horn นะครับหุ่นยนต์นะนี่หุ่นยนต์ Big Horn นะครับงัวกระทิงนะครับนะเรียบร้อยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูด้านในกล่องเลยนะครับแกะกันเลยดีกว่าครับผมฮะผมก็แกะเล่นสดๆอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมก็เล่นดูนะครับถ้ามันมีหลุดบ้างเสียบ้างเป็นตามการเวลาก็ต้องยอมรับสภาพนิดนึงครับเล่นของเก่าก็แบบนี้นะครับผมนะฮะนี่ด้านในกล่องนะครับเก็บไว้จนเหลือนะครับแกะมาตั้งกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับแพ็คของญี่ปุ่นก็จะสวยงามมากมีพลาสติกห่อให้แบบนี้ผมชอบมากเลยครับผมไม่ต้องมานั่งแกะลวดนะครับเนี่ยเราสามารถที่จะมาแกะปุ๊บก็เห็นหุ่นด้านในเลยครับและที่สำคัญอันที่สองก็คือนี่เลยครับฉากนะครับเราเอามาเล่นกับพวกหุ่นพวกที่เราในตัวสัตว์นั้นได้นะครับนี่ก็เข้าฉากได้เลยนะครับผมและที่สำคัญที่สามนี่ครับนี่คู่มือครับมีการ์ดให้ด้วยครับนี่การ์ดนะครับนี่ลูกกระสุนอยู่ตรงนี้ครับนี่ลูกกระสุนนะครับสำหรับยิงนะครับลูกกระสุนนะครับการ์ดสวยงามมากครับนะมาดูด้านในคู่มือกันดีกว่าครับก็เป็นแบบไหนนะครับผมคู่มือก็จะแถมใดมาบ้างนะครับนี่แกะมาแป๊กโอ้โหคู่มือไม่ต้องดูหรอกครับมันยุ่งยากซับซ้อนครับนี่ยิงกระสุนได้ฮะปึ๊บเป็นหุ่นนะมีหุ่นก็ให้ยิงกระสุนตุ้มชักหลังออกปึ๊บยิงกระสุนลงได้ปิ้วปิ้วเหนือก็ใส่ไปใหม่วิธีแปลงล่างก็มีอยู่4 5 6 7 8ขั้นตอนนะ1 2 3 4 5 6 7 8ขั้นตอนนะครับจบแล้วก็ยิงหัวที่กระสุนได้ด้วยนะครับอันนี้แล้วครับลูกเล่นที่ว่าคุณสมัยก่อนเขาก็จะมีลูกเล่นให้ยิงกระสุนได้นะครับมีผาพับตรงนี้นะครับโอเคนะโอเคครับด้านหลังไม่มีแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้เรามาดูคู่มือไม่ใช่โบชัวนะครับในสัตว์รุ่นนี้นะครับว่าก็จะมีแบบไหนโอ้โหเยอะแยะมากมายแล้วครับเลือกเล่นไม่ถูกแล้วครับท่านใดสนใจก็ลองไปหาดูครับมีหัวหน้าแก๊งและไม่ใช่ครับเป็นหัวหน้าพระเอกนะครับชื่อลีโอนะครับโอเคนะครับเป็นสิงโตโอ้เยอะแยะจริงๆครับดูละลายตาเดี๋ยวค่อยๆเล่นค่อยๆรีวิวนะครับเพราะหุ่นมีมากมายหลายแบบค่อยๆติดตามชมผมไปนะครับก็พยายามจะเอามารีวิวให้ชมเรื่อยๆนะครับผมนี่มาดูการ์ดเขาดีกว่านี่การ์ดบิ๊กฮอนหล่อเท่มากเลย
นี่มีค่าพลังเรียบร้อยนะครับอันนี้ไม่เป็นไรแล้วส่งชิงโชคใบรับประกันนะครับผมเรียบร้อยนะครับดูทีละอย่างนี่กระสุนเข้าต่อไปมาดูเจ้าวัวกระทิงกันบ้างนี่แกะมาใหม่ๆนะครับโอ้โห20กว่าปีไม่เคยแกะนะครับแป๊บออกมาก็จะเป็นแบบนี้ปุ๊บเข้าฉากนะครับโอ้โหสวยงามมากครับนี่เล่นกระฉากได้นะครับวัวกระทิงนี่ถ้าเกิดว่าเป็นชื่อเขาจริงๆก็จะชื่อว่าไบซอนนะครับเป็นวัวกระทิงป่าของอเมริกาครับมีอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวนะครับไบซอนนะครับเป็นวัวคล้ายวัวกระทิงป่าวัวยุคโบราณนะครับผมสีสันสวยงามมากครับตรงนี้จะเป็นสีบอลๆนะครับบอลๆเงาเอานิดนึงครับเขาสีทองนะครับบิ๊กฮอร์นเขาใหญ่นะครับไม่ใช่เขาใหญ่ท่องเที่ยวตาสีแดงครับด้านล่างนะครับโอเคครับนี่สีแดงสีสันสดใสมากด้านหลังรอบๆตัวครับหนักแน่นใหญ่แข็งแรงนะครับผมอีฮอทาคาระอย่างดีแน่นอนยิ่งของสมัยก่อนนี่จะหนาครับอยู่ที่ประมาณสัก 14-15 เซนนะครับขุนพลาสติกจะดีมากนะครับสูงอยู่ที่ประมาณสัก 10เซนนะครับผม10เซนโอเคครับดูบิ๊กฮอนเข้าฉากนิดนึงเล่นกระฉากได้เราถ่ายรูปก็ถ่ายรูปกระฉากได้เลยครับปึ๊บต่อไปมาดูเจ้าบิ๊กฮอนกันดีกว่าลูกเล่นเขาที่บอกว่าแปลงร่างได้แปลงแบบไหนนะฮะนี่เขาบอกดึงหาปุ๊บปู้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 โอ้โหในลองเอากระสุนใส่จะยิงได้จริงไหมครับนะกระสุนใส่เข้าไปเลยแป๊บเนี่ยผมกลัวกระสุนหายลองยิงดูก่อนนะครับโอ้ออกไปแล้วครับผมกระสุนแรงมากเลยครับผมก็กลัวหายครับผมลองมาดูทีนะครับเนี่ยใส่เข้าไปตรงนี้ครับปากนะครับกดเข้าไปแน่นๆนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบในปากแบบนี้นะครับไปยิงดูทีนะครับโอ้เป็นยังไงเอ่ยโอ้โหปะใจเลยครับแรงมากเลยครับเอาละไปเล่นกระสุนกันเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ก็มาดูการแปลงร่างกันบ้างดีกว่าว่าเขาจะเล่นเป็นแบบไหนยังไงนะครับมาชมกันเลยครับผมเริ่มต้นของการแปลงร่างนะครับผมก็คงจะเอาขานี่ขึ้นก่อนนะครับผมนะปั๊บนี่เอาขานี่ออกมาก่อนปุ๊บดึงขามาก่อนนะครับแล้วก็เอาตรงนี้พับขึ้นนี่เอาตรงนี้พับขึ้นไปพับเก็บขาปึ๊บเห็นไหมครับนะแล้วก็เนื้อขานี่ลงพับเก็บเข้าไปข้างในนะครับพับขาเก็บครับขาแล้วก็ขาหุ่นยนต์นะครับออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่แล้วต่อไปนะครับแล้วก็แยกส่วนตรงนี้ออกปีปึ๊บกลางเนี้ยฮะปึ๊บบอกมาสองข้างนะครับปึ๊บออกแค่นี้เองนะครับตอนนี้ก็หันหน้าแป๊บเรียบร้อยนะครับนี่ก็ได้แบบนี้นะครับแล้วก็เอาตรงนี้นะครับเนี่ยขากระทิงนะครับพับเก็บเข้าไปนะครับขากระทิงพับเก็บเข้าไปทั้งสองข้างนะครับผมเนี่ยขากระทิงพับปุ๊บนะฮะแล้วก็เอาลงมาเอาลงมาเป็นช่วงอกนะครับปึ๊บปึ๊บนะฮะปิดเป็นอกนี่ครับนะฮะปิดเป็นอกเสร็จแล้วก็งัดแขนออกแขนเขาอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยขัดแขนออกแป๊บออกมาสวยงามมากครับแขนสีแดงนะครับตัดแขนออกมาปึ๊บฮะนี่ก็ปีกก็ดัดเข้าไปข้างหลังก็นะก็จะได้ไม่เกะกะครับผมอย่างนี้ฮะตรงนี้ครับมือแบมือมาแบมือออกมาหมุนมือหน่อยหมุนมือหน่อยเรียบร้อยครับโอ้โหเห็นเป็นโลโก้สวยงามมากครับผมนี่ครับนี่Maximal นะครับ Maximal ทีมไซเบอร์ตันนะครับ Maximal นะครับเหลืองๆโลโก้ Maximal นะครับผมแต่แล้วจากนี้ปุ๊บน่าได้ช่วงนะครับง่ายมากเลยครับพับหัวกระทิงลงนี่ครับเอาหัวกระทิงลงมาแวบเรียบร้อยเลยส่วนหัวหุ่นนะครับนี่ก็จะเป็นแกนล็อกนี่ครับนี่ฮะกระดกได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้ลองเห็นชัดๆนะครับเห็นชัดๆอ้าวลงดูก่อนครับเห็นไหมครับเล่นแล้วก็ต้องมีหลุดก็ใส่ไปครับเป็นบอลจ้อยสบายมากนี่ครับเนาะก็จบแล้วครับผมนี่ครับนี่หัวหุ่นหัวข้างในสีทองสวยงามมากครับพับหัวขึ้นไปแบบนี้ครับก็เรียบร้อยแล้วครับเราก็จะได้แล้วครับพับไปเลยครับก็พับหัวขึ้นไปเฉยๆนะครับแล้วก็วางแล้วก็กดโบยคนหลังอย่างเดียวนะครับผมก็จบแล้วครับผมเนี่ยฮะง่ายมากครับผมนะนี่ก็เอาจัดท่าจัดทางก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้ช่วงกลางนะครับหมุนลงไปเลยครับปึ๊บออกมาอย่างนี้ครับเนี่ยกลางลำตัวเขาบิดได้นะครับเนี่ยกดหัวลงไปเฉยๆก็จะอยู่แล้วครับ
แค่นี้เองนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับจะได้บิ๊กฮอร์นนะครับนี่พับแขนให้เรียบร้อยก็นิดนึงตัวเขาก็ค่อนข้างจะติดกันนิดนึงนะครับผมต้องพับแขนเข้าไปดีๆครับแค่นี้เองนะครับก็ไม่ถึงก็ยากมากนะครับผมนี่บิ๊กฮอร์นนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะเป็นแบบนี้เองนะครับนั้นน้ำหนักข้างหลังนี่เขาจะมากนิดนึงนะครับดังนั้นก็คือว่าจะต้องเวลายิงก็ต้องเอียงมาข้างหน้านิดนึงนะครับผมนะเอียงมาข้างหน้านิดนึงเลยนะครับถ้าเราไม่อยากจะให้น้ำหนักเอียงมามากเอาขาหลังนี่ลงนะครับเล่นได้หลายรูปแบบนะครับเขาปึ๊บเอาขาหลังตรงนี้ลงเราก็จะได้เป็นที่กันเท้าเพิ่มขึ้นนะครับผมเนี่ยดึงตรงนี้ออกนะครับเนี่ยดึงตรงนี้ออกนะครับผมเราก็จะได้เป็นฐานให้เขายืนได้มั่นคงมากขึ้นแค่นี้เองนะครับนี่ครับบิ๊กฮอร์นเรียบร้อยแล้วครับดูลงใกล้ครับผมนี่บิ๊กฮอร์นนะครับสวยงามมากครับผมตัวใหญ่เหมือนกันครับผมมาดูความสูงครับความสูงอยู่ที่ประมาณ15เซนนะครับถ้ายืนตรงๆนี่ก็สูงแล้วนะครับผมนะฮะสวยเลยครับหล่อเท่มากเลยฮะเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเขาจะมีลูกเล่นอะไรแบบไหนแปลงร่างอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับครับก็ได้ดูการเล่นของบิ๊กฮอร์นนะครับหุ่นงัวกระทิงแปลงร่างได้นะครับแล้วก็ยังเล่นท่าทางได้หลากหลายรูปแบบมากนะครับผมอันนี้ยังเล่นไม่หมดนะครับท่าฐานยิงผมก็ยังไม่เล่นเลยนะครับผมมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเขาจะดึงออกมาได้ปุ๊บนี่นะครับโอ้โหนี่ฮะมีการซ่อนไว้อีกนะครับผมก็เพิ่งเห็นนะครับเนี่ยฮะ
ทำให้ดูแล้วขาแบบเป็นฐานใหญ่ขึ้นเท่มากขึ้นนะครับผมนี่บิ๊กฮอนนะครับโอ้หล่อเท่สะใจจริงครับผมท่านใดสนใจอยากจะหาซื้อมาเล่นก็ลองหาดูนะครับสวยงามมากครับผมชอบตรงลูกเล่นตรงนี้นะครับเนี่ยฮะใส่กระสุนไปแป๊บนะครับเนี่ยปึ๊บนะครับนะแล้วก็ยิงได้นะครับดึงหางแป๊บนะฮะเขาก็ยกหัวขึ้นมาแบบนี้นะครับเนี่ยปึ๊บปุ่มเห็นไหมเนี่ยผมชอบลูกเล่นตรงนี้เข้ามาเลยครับนะครับยึดใส่เข้าไปปั๊บนะฮะปึ๊บนะฮะแล้วก็ยิงได้เลยนะครับเป็นฐานยิงนะครับปุ่มโอ้โหกระสุนนี่กระเด็นไกลไปเลยครับคงไม่ต้องเจ็บกันแล้วนะครับผมมาเห็นไหมลูกเล่นเขาจริงๆดีมากๆเลยนะครับผมเจ้าบิ๊กฮอนนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาลองเปรียบเทียบกับหุ่นในซีรีส์เดียวกันของเขานะครับให้ดูนะครับผมก็เป็นซีรีส์ Beat War 2นะครับนะขนาดบิ๊กฮอนยืนเฉียงๆนะครับยังดูแล้วตัวสูงใหญ่กว่าเจ้าไดโนบอกเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยตัวเขาจะสูงใหญ่กว่านะครับนะฮะตัวสูงใหญ่กว่าฮะไดโนบอกนะครับนะฮะก็เป็นซีรีส์เดียวกันนะครับผมคลิปนี้ก็ได้ดูหุ่นเท่ๆแปลกๆไปแล้วนะครับบิ๊กฮอนต้อนรับปีงัวนะครับผมเดี๋ยวมาดูขนมของกินกันบ้างดีกว่านะครับนี่ครับขนมของกินต้อนรับวันเด็กปีนี้นะครับผมคือไปหาจากเด็กๆได้นะครับนี่จากไดเรคเตอร์ทอยนะครับผมผมซื้อมาจากร้าน DIY ราคาประมาณทัก 20-34 บาทนะครับผม 24-34 บาทนะครับวิธีการเล่นกันเนี่ยฮะกดข้างหลังปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ตึ๊บตึ๊บตึ๊บสมัยเด็กๆก็คงเคยเล่นกันนะครับผมนี่ฮะนี่เป็นขนมลูกอมกลิ่นผลไม้ต่างๆของไม่ต้องชิมนะครับผมทานอยู่เป็นประจำนะครับเนี่ยเอาแจกเด็กๆวันปีใหม่ดีนะครับผมเหมือนกันมีสีสันหลากหลายสวยดีครับผมคลิปนี้ก็ได้ดูของเล่นแปลกๆต้อนรับปีงัวกันนะครับงัวกระทิงนะครับไบเซนไบเซนนะครับผมงัวกระทิงป่านะครับผมแล้วก็ดูขนมแปลกๆของเด็กเขากินจริงๆนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจคอมเมนต์พูดคุยผมนะครับส่วนใครอยากจะเล่นเกมลองอ่านดูรายละเอียดด้านล่างนะครับสมัครเป็นสมาชิก VIP แล้วเดี๋ยวเรามาเล่นเกมสนุกๆ กันนะครับผมเพื่อลุ้นรับของรางวัลที่ผมจะหาของมาแจกให้บ่อยๆนะครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านแล้วขอลาไปก่อนคลิปหน้าผมก็จะหาหุ่นแปลกๆแบบนี้มารีวิวให้ชมกันนะครับอย่าลืมติดตามชมบ่อยๆนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ